วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านไอศครีมอาวิซอฟนะคะเป็นสาขาแรกค่ะตั้งอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงไอศครีมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าไอศครีมที่นี่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาค่ะเป็นไอศครีมซอฟที่ทำจากถั่วเหลืองคือจากน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ไปชิมไอศครีมซอฟดูซิว่าจะอร่อยหวานนุ่มลิ้นขนาดไหนตามกันเข้าไปเลยค่ะวันนี้จะมากินไอศครีมครับแต่ต้องถามกันก่อนต้องบอกก่อนว่าไอศครีมที่นี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นไอศครีมที่ทำจากนมถั่วเหลืองครับผมแล้วก็ชาเขียวมัทฉะจากชิซูโอกะนำเข้าครับผมต้องถามว่าริเริ่มธุรกิจนี้มาได้ยังไงเอ่ยก็ในเรื่องธุรกิจนี้ก็คือการที่ผมได้กลับมาจากสกอตแลนด์แล้วก็ได้มาเดินเที่ยวที่ The Circle ซึ่งเป็นทำเลใกล้บ้านผมแล้วผมก็เลยมีไอเดียที่ว่ามีห้องว่างนะอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงก็เลยคิดค้นกับหุ้นส่วนครับว่าที่นี่ยังขาดไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟอยู่แล้วก็ได้คิดเป็นแบบธีมญี่ปุ่นขึ้นมาเพราะว่าเรามีความรู้ด้านการทำไอศครีมอยู่แล้วแล้วก็รู้เรื่องการนำเข้าครับผมจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มที่ไม่ได้คิดจะทำไอศครีมก่อนถูกไหมคะแต่ว่ามาเห็นที่ว่างไอเดียธุรกิจไอศครีมก็เลยเกิดขึ้นมาใช่ครับผมแต่เห็นบอกว่าอยู่ที่ต่างประเทศครับเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเรียนอยู่สกอตแลนด์ครับค่ะเรียนด้านทำอาหารนี่หรือเปล่าเป็นเรียนซัพพลายเชนทางแนววิศวะครับแล้วมันนั่งขายไอติมนะวันนี้ก็อยากทำเป็นธุรกิจเสริมเล็กๆครับหรืออยากแค่อยากลองภูมิเพราะตอนที่อยู่สกอตแลนด์ได้มีโอกาสได้ไปทำงานร้านอาหารนะครับผมก็ได้ไปมีโอกาสได้ทำขนมทำอาหารบ้างก็เลยรู้ว่าการทำธุรกิจเรื่องด้านอาหารมันไม่ยากส่วนตัวทำอาหารเก่งไหมไปอยู่สกอตแลนด์ทำเก่งครับแต่อยู่กรุงเทพทำไม่เป็นครับทำไมมันต่างกันอย่างนั้นก็ต้องดิ้นรนทำอาหารด้วยตัวเองเพราะอาหารมันแพงอะไรเงี้ยครับก็ได้ฝึกทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเลี้ยงเพื่อนต่างชาติบ้างด้วยใช่ไหมแล้วทำไอศครีมล่ะแหมมันไม่ใช่ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านได้นะก็พอดีได้ไปเจอเพื่อนที่สกอตแลนด์เป็นชาวญี่ปุ่นที่บ้านเขาเปิดธุรกิจทำซอฟต์ไอศครีมครับผมซอฟไอศครีมที่ญี่ปุ่นใช่ครับเป็นธุรกิจของเขาใช่ครับแล้วก็ได้ซื้อเครื่องแบบเป็นเครื่องโฮมเมดมาลองทำเล่นกันที่หออะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยส่วนประกอบต้องเป็นอย่างนี้นะปรุงแต่งอย่างนี้นะผมก็ได้เรียนรู้วิธีเข้ามาแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้มาใช้กับธุรกิจตัวเองแล้วก็พอมาถึงที่กรุงเทพก็ได้คิดว่าเอ้ยเพื่อนได้เคยสอนมานะก็เลยมาลองทำสูตรกันดูครับผมแม้แต่ตอนนั้นทำกันทานเล่นๆใช่ครับถูกไหมครับด้วยความจริงๆแล้วชอบทานไอศครีมใช่ครับผมทีนี้ต้องถามกันว่าการทำทานเล่นๆกับการมาเปิดธุรกิจนี่มันคนละเรื่องกันใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ไอศครีมก็ไม่ใช่มีประเภทเดียวสิ่งที่เราเรียกคือซอฟต์ไอศครีมครับผมเดี๋ยวถามอันแรกแบบไอศครีมจริงแล้วแบ่งเป็นกี่ประเภทไอศครีมที่ผมเข้าใจน่าจะแบ่งเป็นซอฟต์เสิร์ฟกับฮาร์ดเสิร์ฟครับถ้าฮาร์ดเสิร์ฟก็อย่างเป็นไอศครีมลูกๆหรือไอศครีมตักนะฮะซอฟต์เสิร์ฟก็จะเป็นไอศครีมที่กดออกมาจากเครื่องนะครับซอฟต์เสิร์ฟจะมีข้อดีที่ว่าปริมาณไขมันเนี่ยจะต่ำกว่าฮาร์ดเสิร์ฟครับผมกินแล้วจะรู้สึกแบบเบากว่าไม่กินหนักอาจจะไม่หิวน้ำมากชื่นใจประมาณนี้ครับนี่คือลักษณะของซอฟต์เสิร์ฟใช่ครับผมถูกไหมคะทีนี้ไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟที่ว่าเนี่ยเราก็เริ่มทำเองเล่นๆใช่ครับกันที่บ้านให้เพื่อนปลูกกันใช่ครับตอนนั้นทานได้มั้ยตอนนั้นทานได้ครับอันนั้นอร่อยมั้ยก็พอไว้ในระดับนึงครับในระดับนึงอ่ะทีนี้พอมาเริ่มธุรกิจจริงจังครับเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอุปกรณ์เรื่องที่ต้องใช้ที่สำคัญเลยคือเรื่องอินทีเรียจะตกแต่งออกแบบมันยังไงให้มันเป็นกลิ่นอายของในธีมที่เราต้องการซึ่งก็เป็นธีมญี่ปุ่นที่เห็นอยู่นี่คือลักษณะเป็นแบบว่าญี่ปุ่นครับผมเจแปนิสสไตล์ครับเป็นเจแปนิสสไตล์ครับผมนะคะอ่ะได้ที่เห็นที่แล้วเอ๊ะต้องทำธุรกิจเราก็เอาสิ่งที่เราชอบทานไอศครีมชอบทานครับมาทำครับตอนนั้น
เปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าลองทดลองก่อนจะทำรสชาติอะไรวางแผนจริงๆแล้วมันเป็นแรงกดดันที่เห็นที่แล้วแล้วกลัวคนเข้าที่ไปนะตอนนั้นเห็นคนเยอะที่นี่ผมก็เลยไปจองที่ไว้ก่อนตอนนั้นที่สูตรเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จออกมาเป็นแบบที่ได้ทำอยู่ในปัจจุบันใช่ครับผมครับก็มีแรงกดดันนะครับคือจากที่ทำกันเล่นๆการมาทำจริงจังมีเวลา2เดือนในการบิวร้านพร้อมกับทดลองสูตรไปด้วยครับผมเท่าไหร่นะ2เดือน2เดือนครับผมครับ2เดือนการสร้างธุรกิจนึงเนี่ยครับหินเหมือนกันครับหินเหมือนกันนะคุณเต้ครับตอนนั้นอ่ะสรุปแล้วออกมาเป็นกี่รสชาติกี่หลักสูตรไอศกรีมมันมีอะไรบ้างที่ออกมาก็มีกลายเป็น2รสชาติครับผมมีน้ำเต้าหู้วานิลากับชาเขียวมัทฉะเป็นทำเป็นพรีเมียมครับผมแล้วก็เครื่องอ่ะมันสามารถทำเป็นรสผสมได้ครับผมก็จะกลายเป็น2รสชาติกับ1มิกซ์ในอันเดียวกันใช่ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เอกใจน้ำเต้าหู้วานิลาก็คือทำจากนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้นั่นเองทำไมถึงหยิบเอาถั่วนมถั่วเหลืองมาเป็นส่วนประกอบของไอศกรีมที่คิดขึ้นมาตอนแรกเลยตอนแรกจะทำเป็นรสนมญี่ปุ่นแต่ว่าก็เกลือละและเสร็จแล้วก็เทรนพวกเฮลตี้รักษาสุขภาพตารางมาแรงผมก็เลยดึงน้ำเต้าหู้มาใช้แล้วพอได้ทดสอบสูตรน้ำเต้าหู้ไปจริงๆแล้วรู้สึกว่าอร่อยและมีกลิ่นกลมกล่อมของน้ำเต้าหู้อะครับครับก็เลยคิดข้อแตกต่างใช่ครับถูกไหมฮะเอาเนื้อให้ต่างจากที่อื่นเขาจำหน่ายก็เลยเอาน้ำเต้าหู้มาทำตอนแรกที่ทำมันออกมาถูกใจเลยป่ะคะแรกที่ทำออกมายังไม่ถูกใจครับครับผมมีการปรับปรุงเพิ่มความเข้มข้นน้ำเต้าหู้เพิ่มหวานลดหวานไปก็คือตั้งแต่วันที่เปิดร้านขึ้นมารับฟีดแบคลูกค้าอยู่ประมาณ3เดือนครับผมแล้วก็ค่อยเป็นสูตรที่นิ่งครับผมนิ่งแล้วใช่ครับฟีดแบคที่ตอนนั้นว่าลูกค้าว่าไงลูกค้าบางคนก็ว่าไอศกรีมเนื้อแข็งไปนะอ่อนไปนะหรือบางคนชอบหวานไม่ชอบหวานนะครับก็เอาฟีดแบคทั้งหมดมาประมวลผลแล้วก็รวมๆกันดูว่าต้องปรับต้องเพิ่มยังไงถึงจะเป็นในสูตรที่ลงตัวครับก็หาตรงกลางครับผมโอเคน่าสำหรับสูตรแรกครับนะแต่ไอศกรีมทำจากน้ำเต้าหู้นะเราก็ไม่ค่อยเห็นและมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะจะบอกทีนี้อีกอันนึงเห็นว่าเป็นชาเขียวชาเขียวมัทฉะที่บอกเป็นพรีเมียมครับผมพรีเมียมก็คือตอนแรกที่คิดทำไอศกรีมมัทฉะขึ้นมานี่คือต้องบอกตรงๆเลยว่าต้องตามเทรนด์ญี่ปุ่นเขานิดนึงก็ช่วงนี้ชาเขียวมาแรงเนี่ยครับผมก็เลยคิดไอศกรีมมัทฉะขึ้นมาแล้วส่วนทำเป็นพรีเมียมเนี่ยก็คือผมก็ได้ไปศึกษาว่ามัทฉะเนี่ยมีทั้งหมดกี่เกรดประมาณเนี้ยครับผมกับซัพพลายเออร์ตัวเองที่ผมรู้จักกันก็มีตั้งแต่ราคาถูกยันราคาแพงผมก็ได้ทดสอบมาเรื่อยๆว่าถูกเนี่ยออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงแพงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ผลสรุปเนี่ยก็เลยคิดกันว่าใช้วัตถุดิบในที่แพงที่สุดเพื่อให้ได้ของที่ดีที่สุดออกมาแล้วก็ทำราคาขายก็ให้เป็นพรีเมียมด้วยครับจึงออกมาเป็นตัวชาเขียวใช่ครับนะคะคือแบบสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีมิกซ์กันด้วยใช่ครับนะคะนอกจากรสชาติของไอศกรีมแล้วตามที่เราบอกไปนะคะที่นี่ยังมีช็อปปิ้งมากมายครับหลากหลายอย่างเลยเราจัดเป็นหมวดหมู่เป็นเมนูยังไงคะอันนี้ไหมคะใช่ครับผมโอเคอะไรบ้างเอ่ยครับอันแรกเลยเป็นทรดิชันแนลครับผมทรดิชันแนลเนี่ยจะคล้ายๆกับทานน้ำเต้าหู้กับคาบาเล่อย่างเงี้ยหรือลูกเดือยนั่นเองใส่เครื่องใช่ครับเป็นใส่เครื่องจะมีถั่วแดงมีแปะกล้วยมีคาบาเล่ให้นี่นะคะอันนี้ผู้ใหญ่ชื่นชอบครับครับแล้วก็ตามเทรนญี่ปุ่นนิดนึงก็จะมีแบบแนวจะเป็นชาเขียวไทยกับโมจิเลยนี่อร่อยมากจะหนึบๆครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครับแล้วมีถั่วแดงมีคอนเฟลกต์ผสมกันใช่ครับและส่วนตัวฟู้ดฟูลเนี่ยฝรั่งจะชอบมากเป็นไอศกรีมวานิลากับผลไม้หลากหลายครับบางทีผลไม้ก็เปลี่ยนเป็นกีวีบ้างเป็นแบล็คเบอร์รี่บ้างแล้วแต่ฤดูครับผมครับส่วนตัวนี้เด็กๆชื่นชอบทำมาเพื่อเด็กๆเลยมีวัฟเฟิลมีวัฟเฟิลเนยมีเวเฟอร์นะฮะแล้วก็มีแอลมอนด์เด็กๆก็ชื่นชอบมากนี่คือเซตเมนูที่เราเซตไว้ให้ใช่ครับเมนูไหนฮิตสุดแต่เห็นติดว่าอันนี้ครับฮิตสุดจะเป็นเซตญี่ปุ่นครับขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยที่นี่ก็เซตญี่ปุ่นจะฮิตครับแต่ว่าถ้าเป็นสาขาอื่นเนี้ยเซตผลไม้เนี่ยฝรั่งจะบูมมากก็ชอบมากครับแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายเนาะใช่เรามีเปิดที่อื่นด้วยก็มีออกงานอีเวนต์ครับผมกระแสตอบรับเป็นไงกระแสตอบรับงานอีเวนต์ค่อนข้างดีครับผมดีมากครับครับนะคะแหมกับไอศกรีมด้วยนะชื่นใจนะอากาศเมืองไทยมันร้อนนะแล้วก็มีคุณค่าอาหารของส่วนประกอบอื่นที่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่สำหรับเซตเมนูหรือว่าจะทานเป็นโคนก็ได้ครับผมนะคะอย่างนี้เนี่ยเซตละประมาณเซตละ75บาทครับอ๋ออันไหนก็ได้เท่ากันหมดใช่ครับผมอ๋อแล้วอย่างโคนล่ะคะโคนเปล่าๆ69บาท69บาท
นะคะแม้ทั้งชื่นใจทั้งได้สุขภาพอยากกินหมดเลยจะลองอะ่ะนะนะทำให้ดูหน่อยเอาสักหนึ่งอันได้ไหมคะได้ครับผมเอาอันที่ฮิตสุดนี่เลยได้ครับนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนิดนึงว่าไอศครีมชาเขียวที่มีส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคอนเฟลกถั่วแดงนะคะแล้วก็โมจิมันอร่อยขนาดไหนอันนี้ลูกค้าถ้าซื้อเป็นโคนสามารถใส่ท็อปปิ้งได้ไหมคะซื้อเป็นโคนสามารถใส่ท็อปปิ้งได้ครับเพิ่มท็อปปิ้งละ10บาทครับหรือมีโคนเซตเมนูด้วยครับอ๋อนี่อันนี้อะไรคะครับตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันครับเป็นโคนเซตเมนูอันนี้จะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นหน่อยมีโมจิเสียบไม้ครับจะดูแปลกตาแล้วก็ถั่วแดงให้อันนี้ได้มั้ยได้ครับเห็นได้ไหมได้ครับเนาะครับผมดูแบบว่านี่เท่ๆเก๋ๆนะครับผมมาได้ครับงั้นเดี๋ยวจัดเลยได้จัดเลยจัดเลยว้าวเสร็จแล้วนี่ค่ะเป็นแบบว่าใช่ครับคือทั้งน้ำเต้าหู้และมัทฉะชาเขียวมัทฉะชาเขียวแล้วก็มีโมจิแล้วก็ตัวถั่วแดงด้วยเก๋นะคุณผู้ชมเก๋มากเลยเดี๋ยวมาชิมเลยนะเขาต้องทานแบบตักๆนี่เหรอคะตักก็ได้ครับผมอ๋อชิมจริงหมดนะอร่อยชิมครับแต่ไม่ได้หวานเกินไปนะครับคำสูตรเป็นหวานน้อยครับครับคนส่วนใหญ่เขาก็คือจะชอบทานรสชาติประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมฟีดแบ็กจากลูกค้าครับมากลูกนอกจากสดชื่นและสุขภาพดีด้วยค่ะใครอยากทานนะคะต้องถามว่าชื่อว่าร้านอาวีซอครับผมใช่ไหมคะแต่ดิฉันชอบค่ะการตกแต่งร้านเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ทำไมถึงต้องมีเจ้านกตัวนี้นกฮูกนกฮูกนี่ให้คุณผู้ชมดูเจ้านกตัวนี้ครับอันนี้คือนกฮูกเป็นนกฮูกครับผมนกฮูกที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเนี่ยครับก็ตอนแรกเลยที่คิดคอนเซปต์ร้านขึ้นมาก็อยากได้เจ้าสัตว์อะไรสักตัวเนี่ยมาเป็นมาสคอตของร้านแล้วก็นกฮูกเนี่ยในความหมายญี่ปุ่นก็คือมันแปลว่าความไม่จนแปลว่าความมั่งคั่งครับแล้วก็เหมือนกับทานไอศกรีมแล้วตาโตอะฮะครับแล้วด้วยหุ้นส่วนเป็นคนที่ชอบนกฮูกอยู่แล้วครับเขาจะมีเสื้อนกฮูกหรืออุปกรณ์อะไรเขาเอ็กซ์เซอรี่เป็นนกคู่หมดครับความหมายก็ดีความหมายก็ดีครับเข้ากับโปรดักต์ด้วยว่าทานไอศกรีมมันอร่อยก็เลยตาโตดูน่ารักด้วยดูน่ารักด้วยนะได้หลายอย่างเลยนะคะคนทานก็อร่อยและน่ารักด้วยเลยอ่ะโอเคที่นี่คือสาขาครับแรกปะเป็นสาขาแรกครับผมในอนาคตคุณได้วางแผนธุรกิจตัวนี้ยังไงบ้างคะครับก็วางแผนธุรกิจตัวนี้ก็กะจะเอาแบรนด์อาวีซอฟเนี่ยครับไปตีตลาดที่เป็นห้างพรีเมียมใจกลางเมืองครับอย่างเช่นสยามพารากอนหรือเอ็มควอไทที่กำลังเปิดหรืออย่างเซ็นทรัลเอมบาซีก็มีแค่3ที่แล้วก็ในส่วนที่ขายแฟรนไชส์ตอนนี้ยังไม่มีโครงการที่จะขายแฟรนไชส์ครับแต่ว่าจะทำซับแบรนด์ขึ้นมาให้ลูกค้าครับโดยเราดีไซน์โลโก้ให้ทำทุกอย่างให้แล้วก็ส่งวัตถุดิบให้ว่าอยากได้รสชาติอะไรครับโดยไม่ได้ยึดติดกับเป็นชื่อแบรนด์อวิซอฟครับผมค่ะนะคะแต่ถ้าใครอยากทานให้มาที่นี่ได้ครับผมสาขาแรกตรงนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับผมวิ่งจากใช่ครับวิ่งจากสาทรมาลงจากสะพานตากสินมาประมาณ15นาทีครับผมเท่านั้นเองค่ะเปิดปิดกี่โมงคะเปิดปิด9โมงถึง4ทุ่มครับวันเสาร์อาทิตย์ครับผมนะคะแต่ว่าใครอยากเข้าไปดูความเคลื่อนไหวก็ติดต่อได้ที่ช่องทางที่ Facebook Avisoft เลยครับผมหรือเซิร์ช Google Avisoft OWLVE แล้วก็เป็น Bugsoft ก็จะเจอแล้วครับผมโอเคค่ะเจอเรื่องราวครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเป็นเพื่อนใน Facebook เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเต้มากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้กับไอศกรีมสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับสำหรับช่วงหน้าช่วง Star Limited นะคะคุณจุ๊กแจจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ